ใต้สีเขียวๆแสงแดดอุ่นๆสายลมเย็นๆท้องฟ้าสีสันสดใสสวยงามและสายน้ำที่ชุ่มฉ่ำค่ะว้าวฟังแค่นี้ก็รู้สึกฟินแล้วค่ะท่านผู้ชมแต่ก่อนอื่นมารู้จักพวกเรากันก่อนดีกว่านะคะดิฉันบีอิงค่ะบุ๋มบีมค่ะบิงค่ะเอมิเลนค่ะฟ้าค่ะเมย์ค่ะตุ๊กเขียวค่ะโบค่ะอ้ําค่ะบุ๋มบิ๋มเชิบเชิบค่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวนะคะภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ของเรานะคะแล้วก็บริเวณใกล้เคียงค่ะค่ะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆภายในมหาวิทยาลัยและโดยรอบของแม่โจ้นะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามค่ะโดยเฉพาะฟาร์มแม่โจ้ของเราค่ะซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของนักถ่ายภาพค่ะเส้นทางธรรมชาติชุมชนบ้านโป่งนะคะโดยมีชมรมนักปั่นมากมายให้ความสนใจค่ะโดยทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะให้การสนับสนุนร่วมกับทางชุมชนค่ะค่ะฟังแค่นี้แล้วก็รู้สึกอยากไปเห็นของจริงแล้วนะคะว้าวค่ะวันนี้รายการของเราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวกันบ้างตามไปชมกันเลยค่ะไปเลยสถานที่แรกที่เราจะพามาชมนะคะก็คือสวนพรพิรุณค่ะซึ่งเคยเป็นสนามมวยชั่วคราวในงานทอดกฐินของลูกแม่โจ้ค่ะค่ะและภายในสวนนี้นะคะก็ปลูกดอกไม้หลากสีสันนะคะแล้วก็หลากหลายชนิดด้วยค่ะว้าวสีสันสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนเรามาชมกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีดอกไม้อะไรบ้างสดใสมากเลยนะคะเนี่ยร่วมร้องไปเพลงคาร์บอยโอเลเลโฮโอเลเลโฮไม้ดอกไม้ประดับของคณะอะไรนะคะลุงคณะผลิตกรรมการเกษตรสาขาไม้ดอกไม้ประดับค่ะค่ะสำหรับดอกไม้พวกนี้นะคะปลูกตั้งแต่เดือนธันวาแล้วค่ะเพื่อต้อนรับพี่บัณฑิตของเรานะคะที่เพิ่งรับปริญญาผ่านไปนะคะโอ้แต่ในนี้มีดอกอะไรบ้างคะด้วยที่นี่นะคะก็มีดอกดำดอกให้ปัญญาเป็นอาวุธจุดคมเฉือนมีสติไตรตรองให้ย้ำเตือนเสมือนเครื่องเตือนใจตอนนี้เราอยู่กันไหนกันนะคะสาขาพืชผักค่ะเราจะมาทำอะไรกันคะเนี่ยวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมพืชผักสวนครัวค่ะไปกันเลยค่ะค่ะตามมาเลยเราก็พาท่านผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่แปลงผักสวนครัวแล้วนะคะมีผักอะไรบ้างคะคะมีผักกาดผักอะไรอีกนะคะลุงคะน้าแล้วก็กระหล่ำปีค่ะลูกค้าเห็นอย่างนี้แล้วอยากกินข้าวเลยนะคะเอลเลนเลโฮแม่โจเราคือคาร์บอยเลนโดแม่โดคาร์บอยและจุดต่อไปนะคะเราจะไปพืชไร่กันค่ะตามมาเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ฐานปฏิบัติการเรียนรู้นะคะของชาวพืชไร่ชาวแม่โจค่ะค่ะแล้วในนี้เขาปลูกอะไรกันบ้างคะฟ้าตรงนี้นะคะเป็นไร่อ้อยนะคะตรงที่สองสาวยืนอยู่ตรงนี้นะคะสงสัยกำลังจะดูอ้อยเก็บอ้อยกันค่ะแล้วตรงนู้นนะคะเป็นข้าวโพดหวานทานแม่โจ้นะคะแล้วก็ตรงกลางเป็นดอกทานตะวันค่ะแล้วดอกทานตะวันนี้เมล็ดเขาเอาไปขายใช่ไหมคะเพื่อสร้างรายได้ให้แก่นักศึกษาใช่ค่ะแต่ก่อนจะขายก็ต้องอบแห้งก่อนนะคะพี่ฟ้าพี่เมย์ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเลยฟังดูจากเสียงน้ำเราน่าจะอยู่ที่ที่ไหนนะฐานเรียนรู้ปลาบึกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะค่ะซึ่งปลาบึกนะคะเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของน้ำจืดเลยแหมแล้วก็เนื้อนะคะเทียบเท่ากับปลาดอลลี่เลยนะคะอุ๊ยอยากกินจังเลยค่ะกลับกินได้ไหมคะสงสัยจะไม่ได้ค่ะเมย์ยังไม่เป็นไรค่ะขอดูก็พอละค่ะป้างั้นเราไปดูกันเลยนะคะไปเลยค่ะมาเร็วมาเร็วว่ายน้ำสวยมากเลยเนาะอันนี้ใช่ปลาบึกไหมพี่หมูมาทำอะไรตรงนี้อ่ะเธอฉันอยากกลมกลืนกับบรรยากาศมากเลยฉันมาดูควายกินหญ้าดูวัวกินหญ้าเธอชิลอ่ะชีวิตเนี้ยถ้าได้กาแฟสักแก้วคงจะแบบโอ้ฟินทำไมชอบมโนอ่ะตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อลืมเลยว่าวันนี้เรามาถ่ายทำวีโอนำเที่ยวนะคะก็ก่อนอื่นก็สวัสดีท่านผู้ชมนะคะเรา2คนนะคะรับหน้าที่พาท่านผู้ชมเที่ยวฟาร์มโคนมโคเนื้อของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ของเราค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งในนี้นะคะก็จะเป็นสนามหญ้าอันกว้างใหญ่เลยนะคะซึ่งเขาจะปลูกหญ้าเนี่ยเป็นอาหารให้กับโคนมแล้วก็โคเนื้อนะคะ
ค่ะแล้วก็เวลาเขาให้โคนมโคเนื้อกินหญ้าใช่ไหมคะพวกควายด้วยเขาจะสลับกันเช่นวันนี้กินนะพื้นที่แห่งนี้นะคะก็วันต่อมาเขาพอเห็นหญ้าตรงนี้เริ่มหายใช่ไหมคะเขาก็จะย้ายไปกินยังฟากฝั่งนู้นนะคะค่ะก็ที่ฟาร์มแม่เจ้านะคะมีโคเนื้อทั้งหมดนะคะประมาณ40ตัวนะคะแล้วก็มีควายค่ะควาย10กว่าตัวค่ะมีควาย10กว่าตัวไม่ใช่ควาย2ตัวที่อยู่ตรงนี้นะคะ2ตัวนี่ก็12ตัวนะคะแล้วก็จะมีโครีดนมรีดนมนะคะมีนมโคค่ะแล้วนมโคนมค่ะก็ประมาณ15ตัวอย่างงี้ค่ะนอกจากนี้แล้วเราก็ยังมีแกะกับแพะแกะเห็นไหมตอนนี้เขากำลังต้อนมาค่ะอยู่ด้วยซึ่งเมื่อกี้ก็พาทุกท่านมาดูวิธีการป้อนนมให้กับลูกแพะนะคะถามว่าเราจะป้อนนมลูกแพะเรานี้เราจะป้อนตัวไหนนะคะเราจะดูที่ตัวที่มันไม่สามารถทานนมแม่มันได้เช่นเต้านมแม่มันอยู่ต่ำและลูกมันไม่สามารถทานได้ถ้าเราจำเป็นต้องที่เอาลูกมาออกมาป้อนนมเองนะคะค่ะแล้วก็ยังจะมีแพะที่มีการติดตานะคะที่ยิงที่หูนะคะนั่นก็คือแพะที่ให้นักศึกษาของเรานะคะทำการจับกลุ่มกันแล้วก็มาเลี้ยงดูแพะตัวนี้โดยเป็นการควบคุมน้ำหนักจะมีการชั่งน้ำหนักตลอดค่ะค่ะแล้วก็ตอนเย็นๆก็จะมีย่ามาให้อาหารค่ะเป็นแม่แพะด้วยนะคะก็จะให้ลูกแพะนะคะถ้าเราสมบูรณ์มากแล้วโปรชอบมากเลยนะคะตอนนี้เป็นแม่ในการถ่ายรูปแล้วก็ให้นมลูกแพะลูกแกะนะคะค่ะถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจมาเที่ยวชมนะคะยางฟาร์มแม่โจ้ของเราก็สามารถแวะมาได้ที่ฟาร์มโคนมโคเนื้อนะคะอย่าคิดว่ามีแค่โคนมกับโคเนื้อถ้ายังมีแกะกับแพะที่ท่านได้เลี้ยงดูนะคะตอนนี้ก็แม่แพะกำลังอ้อนใหญ่เลยเรียกแล้วเรียกหาลูกเหรอค่ะก็เลยเดี๋ยวชมบรรยากาศภายในแล้วกันว่าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ของแพะกับแกะกับแพะเป็นยังไงนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะแม่โจ้เราคือคาร์บอยเล่นโดแม่ดูคาร์บอยสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ฟาร์มโคนมค่ะเราจะมาดูวิธีการรีดนมวัวกันนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้900ไร่อยู่ที่ชาวแม่โจ้เรียกกันว่าดาวบนดินค่ะก่อตั้งเมื่อวันที่24/2549โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับโครงการพัฒนาหมู่บ้านโป่งค่ะค่ะภายในนะคะก็มีกิจกรรมมากมายเลยนะคะมีบ้านจำลองแบบคาวบอยนะคะมีฟาร์มพืชผักมีฟาร์มสัตว์นะคะแล้วก็มีสวนผลไม้ให้ท่านได้เลือกกินลมชมวิวพร้อมเก็บภาพบรรยากาศไว้เป็นที่ระทึกเฮ้ยที่ระลึกให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศได้เป็นที่ระลึกค่ะค่ะนับว่าเป็นสถานที่แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะมีทั้งให้ประโยชน์แล้วก็ให้ศึกษาหาความรู้ทั้งนักศึกษาแม่โจ้เองแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมได้ค่ะเพิดด้วยกันอย่าท้อถอยให้ดังก้องกระหึ่มฟ้าว่าคาร์บอยยังเป็นมิตรที่ยังคอยรอคนช่วงสุดท้ายของรายการเฮฮาพาทัวร์กันแล้วนะคะค่ะหวังว่าท่านผู้ชมคงได้รู้จักพื้นที่สีเขียวของมหาวิทยาลัยแม่โจ้และก็สถานที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยกันนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณอาจารย์ดร.กิรติปราการสิริวานิชที่ได้ให้จัดทำรายการดีๆแบบนี้ขึ้นมาค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราคุณพ่อคุณแม่ของพวกเราที่ให้งบในการสนับสนุนรายการของพวกเราค่ะสำหรับวันนี้